ยูฮูสวัสดีครับวันนี้เราจะจับเจ้าสามตัวนี้มัดใส่กันแล้วก็เดินใครจะสามารถดึงกันได้ใครแข็งแรงกว่ากันนะวันนี้เรามีนี่เราจับเอาเชือกมัดไว้ทั้งสามตัวเลยนะครับมีทั้งควายทั้งช้างเรามาดูกันว่าใครจะสามารถดึงไปได้ใครจะแข็งแรงกว่ากันนะเริ่มจากนี่เจ้าช้างแล้วก็ช้างน้อยปล่อยกันไปคนละทางนะเอาสิเจอพี่ควายบ้างแล้วกันเฮ้ยนี่มันไปทางเดียวกันก็ไม่ใช่แล้วต้องหันหน้าไปคนละทางนี่ไปคนละทางเอาใหม่เอาใหม่นี่เฮ้ยเอาสิไอ้นี่ไม่ไปนะฮะไอ้นี่ไปไหมไปหรือเปล่าจับมัดไว้เลยเฮ้ยโอ้โหดูควายกันวิ่งตามเจ้าช้างน้อยเหมือนเจ้าช้างน้อยจะแข็งแรงกว่าจำโอ้โหดูสิช้างตัวเล็กเนี่ยลาก3ตัวเลยไอ้2ตัวนี่เลยนี่ตายสิทำไมมันไปทางเดียวกันโอ้โหชนกันเลยนี่เรียบร้อยทันกันแล้วเอามั่วกันแล้วลมตูดแล้วล้มตูดกันแล้วเอาสิฟีเลยยกล้อฟีเลยเอาสิเฮ้ยหงายท้องมาแล้วตัวนึงนะครับเรียบร้อยเฮ้ยพี่ควายลากไปเลี้ยง2ตัวเลยนี่พี่ควายของเราแข็งแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้ควายไถนานะเพราะควายมันแข็งแรงนี่ลากช้างไปเลยทั้ง2ตัวโอเคทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้เราก็รู้แล้วว่าตัวไหนแข็งแรงกว่ากันบ๊ายบาย